สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีครับผมคุณครูครับค่ะนี่คุณครูช่วงนี้ผมถามตรงเลยคุณครูไปฉีดยาวัคซีนมั้ยยังครับยังเลยอ่ะอ้าวผมเพิ่งไปฉีดมานะครับเหรอวัคซีนอะไรรู้มั้ยครับอะไรให้ครูทายพิษสุนัขบ้า จะไปฉีดทำไมเอ้าวัคซีนแก้หวัดครับครูไข้หวัดนกชนิดใหม่ที่มาแรงกว่าเดิมครับผมคุณครูน่าจะไปฉีดนะครับโอ้ฟังอย่างนี้ต้องไปแน่แล้วก็บอกให้เนี่ยน้องๆที่อยู่ในทีมงานของโรงเรียนก็ไปฉีดด้วยและที่สำคัญก็ฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆนะครับไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านก็แวะไปฉีดได้เพื่อสุขภาพเนาะเพื่อสุขภาพมันก็จะได้มีวัคซีนคุ้มกันเพราะเป็นแล้วคงอันตรายอันนี้เป็นเรื่องที่รอบตัวที่นำมาฝากกันแต่สำหรับภาษาอังกฤษวันนี้นะครับอยู่ใกล้ตัวมากครับคุณครูผมเนี่ยครูเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเชื่อไหมเพราะต้องเร่งใช่ไหมผมใช้ชีวิตเป็นคนปกติธรรมดาหมดเลยเหรอครับแล้วปกติตั้งแต่เราเห็นเนี่ยก็คือขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะเห็นป้ายติดอยู่เสมอโปรดเอื้อเฟื้อแก่เด็กสตรีและคนชราครับจนถึงทุกวันนี้นะครับครูผมไม่เคยได้นั่งเลยเสียสละให้หมดครับเพราะผมไม่ได้เข้าข่ายเด็กสตรีและคนชราอ๋อแต่ครูก็ไม่มีใครลุกให้นะจริงเพราะว่ายังไม่เข้าข่ายคนชราโอ้ครับผ มเพราะว่าเราต้องเสียสละนะครับครูถูกต้องครับวันนี้จะมาพูดถึงคำว่าเสียสละกันคำว่าเสียสละคือ sacrifice คือเสียสละค่ะเขากล่าวกันว่า great achievement is usually born of great sacrifice not selfishnessGreat achievement is usually born of great sacrifice, not selfishness. นั่นก็คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ย่อมถือกำเนิดจากการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เช่นกันไม่ใช่เกิดจากความเห็นแก่ตัวค่ะพี่หนุ่มโอ้โหถ้าเกิดครูบอกแบบนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่ผมทำมาเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับเมื่อไหร่ละความเห็นแก่ตัวเองและนึกถึงคนอื่นเมื่อนั้นแหละค่ะคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่ผมชอบนะครับเพราะวันนี้ทุกวันนี้เวลาที่ผมขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็จะแอบมองว่ามีน้องๆที่เป็นเด็กผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นเรียนแบบสมัยเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแอบมองน้องผู้ชายไม่เวลาที่มีแบบว่าผู้สูงอายุขึ้นมาแล้วเขาลุกขึ้นแล้วก็ให้นั่งมันก็จะเป็นภาพสะท้อนนะครับเห็นว่าเฮ้ยสมัย น้องคนนี้แบบสมาร์ทมากเลยเออแล้วแบบว่าอาจจะฟัง iPod อยู่หรือฟังเพลงอยู่แต่คือว่าจิตใจเขามีความเสียสละให้กับคนที่เขาแบบอายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแม้เด็กจะหน้าตาดูธรรมดาแต่พอทำพฤติกรรมหรือการกระทำที่เสียสละแบบนี้ดูดีดูสมาร์ทดูมีน้ำใจขึ้นมาเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนี่ยสำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็กลับมาชมรายการ Happy English by ครูสมศรีบ่อยๆนะครับจะได้รู้ศัพท์เยอะๆแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือติดตามทาง Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ